ในช่วงนี้เรามาประเมินกันกับผลกระทบนะครับจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะส่งผลต่อแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนของหุ้นไทยอย่างไรวันนี้มาพูดคุยกันนะครับกับคุณวิชัยเลิศสพงศ์กิจจากหลักทรัพย์ธนชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณตั้มครับครับแล้วท่านฟังครับครับพี่วิชัยครับวันนี้เองเฟดขึ้นดอกเบี้ยตามคาดนะครับแล้วก็สัญญาณดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่จากทางคุณเจอโรมพาวเวลนะครับแต่ว่าดูเหมือนหุ้นไทยดูจะแข็งแกร่งกว่าตลาดในภูมิภาคสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับผมคิดว่าเรากับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นตลาดที่มีโอกาสสูงที่จะถูก MSCI เขาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในการประเมินรอบถัดไปซึ่งจะประกาศในวันที่10พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะมีผลในวันที่30พฤศจิกายนนะข่าวนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เห็นแรงซื้อของผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องในหุ้นขนาดใหญ่ก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูแข็งแรงเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกครับครับแนวโน้มของหุ้นไทยครับในช่วงจากนี้ต่อไปนะครับจะเป็นยังไงฮะก่อนที่จะมีการประกาศเรื่องของ MSCI นะครับผมคิดว่าเราเป็นหนึ่งในตลาดที่มีแนวโน้มจะแข็งแรงเมื่อเทียบกับตลาดโลกนะครับแล้วก็อย่าลืมดูผลประกอบการไตรมาส3ที่ทยอยรายงานออกมาเรื่อยๆก่อนถึงเส้นตายในวันที่15พฤศจิกายนนะครับฐานปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างต่ำเนื่องจากเรามีการล็อกดาวน์อยู่ช่วงใหญ่ๆเลยเป็นด้วยฐานที่ต่ำเราเห็นการเติบโตที่ดีในขณะที่แรงส่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ดูโดดเด่นสวนทางกับเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะถดถอยนะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้ตลาดหุ้นไทยแม้ valuation เนี่ยจะไม่ได้ถูกกว่าตลาดหุ้นโลกแต่ว่าแรงเหวี่ยงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลประกอบการเนี่ยน่าจะทำให้เราดูเด่นต่อเนื่องในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าเป็นอย่างน้อยครับครับดูเหมือนหลากหลายปัจจัยค่อนข้างจะเกื้อหนุนนะครับทั้งเรื่องของ MSCI เรื่องของปัจจัยภายในประเทศการฟื้นตัวเม็ดเงินต่างชาติก็เข้ามาในเชิงกลยุทธ์การลงทุนนะครับจะมีการแนะนำให้กับผู้ลงทุนยังไงบ้างแล้วก็กรอบความเคลื่อนไหวที่เราคาดการณ์หลังจากนี้ครับตัวตลาดโดยรวมเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะคล้ายๆกับภาพดาวโจนส์นะครับเป็นเรื่องปกติที่เผชิญกับแรงขายทำกำไรระยะสั้นโดยมีแนวต้านอยู่ที่1632จุดในขณะที่แนวรับที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคือ1619นะฮะแล้วปรับลงมาก็แถว1612นะฮะเราเชื่อว่าตรงแถวๆเนี้ยน่าจะรับอยู่นะฮะระหว่างนี้เนี่ยหุ้นใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มอย่างตัวใหญ่ที่เป็นเป้าหมายในการเพิ่มน้ำหนักของทาง MSCI เนี่ยอย่างกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะช่วยประคับประคองตลาดต่อไปครับครับสุดท้ายนี้ครับขอหุ้นเด่นหุ้นแนะนำที่เป็นท็อปพีคของธนชาติวันนี้หน่อยครับเราแนะนำ TTB นะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางธนชาตินะครับกับทางหลักทรัพย์ธนชาติทางอ้อมผ่านตัวทุนธนชาติเรามองว่ากำไรไตรมาส3เนี่ยดีเกินคาดแล้วธุรกิจเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการเติบโตโดยเฉพาะยิ่งตัวสินเชื่อทั้งเช่าซื้อรถยนต์สินเชื่อตัวคอน sumer สินเชื่อจำนองนอกจากนั้นเนี่ยมีการบริหารเงินทุนส่วนเกินนะครับโดยเอาเงิน120ล้านเหรียญเนี่ยไปซื้อคืนตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่1ซึ่งถ้าทำสำเร็จเนี่ยก็จะสามารถประหยัดตัวต้นทุนทางการเงินได้220ล้านบาทต่อปีและยังมีโอกาสได้กำไรอีก450ล้านบาทจากการที่ซื้อคืนในราคาที่ถูกกว่าราคาพาด้วยนะครับตรงนี้เราคาดว่าจะเห็นตัวอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยดีขึ้นจากเดิมประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์มาเป็น 40-50% นะฮะของตัวกำไรสุทธิและ PE อยู่ที่ไม่ถึง9เท่าไพทูบุ๊กประมาณ 0.6 เท่าปันผลประมาณ 4-5% ครับตอนนี้เราแนะนำซื้อโดยให้มูลค่าพื้นฐานใน12เดือนข้างหน้าที่ 1.60 ครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่พิชัยครับครับพี่พิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับสาเหตุที่ทำให้หุ้นไทยแข็งแกร่งเหนือกว่าภูมิภาคนะครับเทียบเคียงไปกับทางอินโดนีเซียด้วยปัจจัยพื้นฐานภายในแข็งแกร่งนะครับมีเรื่องปัจจัย MSCI ด้วยดัชนีนะครับน่าจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบ1619เป็นแนวรับนะครับ1612นี่เป็นแนวรับลึกถัดไปที่น่าจะเอาอยู่แล้วก็แนวต้านด้านบนอยู่ที่1632ภายใต้ผู้แนะนำที่แนะนำกันวันนี้นั่นก็คือ TTB นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ